พูดเนี่ยปลอดภัยไหมครับจากฟิตนะนี้ผมตอบได้เลยว่าไม่เป็นอาจารย์น่ะเป็นคนบรรยายอ่ะเป็นคนสอนศาสนาแล้วอ่ะแสดงว่าต่อให้เล่นออนไลน์3 ชั่วโมงก็รอดบอกไม่ใช่ยิ่งท่านมีความรู้เท่าไรชัยฏอนจะมาแรงพอๆกับความรู้ที่ท่านมีระวังมากๆสื่อโซเชียลออนไลน์อย่าไวอย่ารีบแล้วอย่าสนุกปากและสนุกมือเพราะอะไรพี่น้องครับทั้งหมดอัลลอฮ์จะสอบสวนในวันกิยามะห์เราไม่ใช่กาฟิรีนนะครับพี่น้องเรามีอัลลอฮ์แล้วพี่น้องจงจัดจดจำไว้อย่างหนึ่งเลยว่าทุกพฤติกรรมไม่รอดจากการมองเห็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบราฮิมยานบีอิบราฮิมวะอัซซินฟินนาสบิลฮัจญ์เจ้าจงประกาศเรียกมนุษย์ทั้งหมดมาฮัจญ์ฉันจะเรียกได้ยังไงอย่าอัลลอฮ์บ่าวอัลลอฮ์ทั่วโลกอัลลอฮ์อธิบายยังไงในตัฟซีรพี่น้องอะไรกับดุอาหน้าที่เจ้าคือการเรียกว่าอะไรนัลบะลากหน้าที่ให้ถึงคือการยาอัลลอฮ์หน้าที่เจ้าทำตรงนี้ที่จะไปทั่วโลกคืออัลลอฮ์เองและอัลลอฮ์จะเอามันไปได้ยังไงมาชาอัลลอฮ์อัสบาบสื่อหนึ่งนี่คือออนไลน์ครับพี่น้องนี่คือสื่อที่จะเป็นให้อิสลามไปทั่วโลกนี่คือขอบคุณอัลลอฮ์ในความยิ่งใหญ่มุญาฮิดไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบนักดาอีไม่ใช่อยู่แค่บนเวทีแต่ทั้งหมดในโลกโซเชียลท่านคือดาอีของอัลลอฮ์ทุกคนอินชาอัลลอฮ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอบคุณชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านอันดับแรกเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราขอบคุณและชูโกรต่ออัลลอฮฺมากๆพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษหนึ่งเอาไว้ว่าเนียมะตันนะครับ2 เนียมะตมักบูนุนฟีฮิมะกะซีรุมินันนัส2 เนียมะตที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะหลงลืมมันบอก1 ใน 2พี่น้องที่รักท่านนบีกล่าวว่าอัสซิฮะห์นั่นคือการมีสุขภาพที่แข็งแรงครับวันนี้บอกขอบคุณอัลลอฮฺตะอาลามากที่อัลลอฮ์หนึ่งให้เรามีสุขภาพยังแข็งแรงได้แล้วขอบคุณอย่างที่2ครับพี่น้องว่าอัลลอฮ์ได้ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในการทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเวลาเราทราบวันนี้ครับพี่น้องที่รักว่าเมื่อเราคือคนหนึ่งที่ได้ทำงานศาสนาและได้ช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์พี่น้องจึงต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์มากๆและหัวข้อในวันนี้พี่น้องที่รักครับผมได้รับอามานะห์จากทีมงานเนี่ยบอกว่าเรื่องบาปออนไลน์นะปกติเราจะได้ยินนะครับว่าขายของออนไลน์วันนี้เรามาในเรื่องของบาปออนไลน์จริงๆเรื่องออนไลน์เนี่ยนะครับพี่น้องหรือสื่อเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยอันดับแรกเลยพี่น้องเราต้องเข้าใจก่อนว่าอัลลอฮ์เนี่ยหลักเดิมๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งต่างๆที่เป็นไปในดุนยาทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการสร้างให้แก่บรรดามุมินผู้ศรัทธาได้ใช้ประโยชน์กับมันให้มากที่สุดเพราะอัลลอฮ์กล่าวชัดเจนพี่น้องที่วินาทีที่อัลลอฮ์ให้นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามลงมายังดุนยานั้นลงมายังโลกอัลลอฮ์บอกให้มีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพียบพร้อมสำหรับพวกเจ้าแต่ระยะเดียวพี่น้องมุสตะกอรุวะมะตาอุนอิลาฮินจะใช้อำนวยความสะดวกประโยชน์ต่างๆที่อัลลอฮ์ให้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองและอัลลอฮ์กล่าวไปแบบนี้แล้วพี่น้องครับ1 ในสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างพี่น้องจึงดูว่าอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอาน บอกในซูเราะตุลกะลัมนูนวัลกะลัมวะมายัสตุรุนอัลลอฮ์บอกด้วยกับฮุรุฟนูนพี่น้องครับชิ้นอันดับแรกมุกอตะอะห์ไม่มีใครรู้ความหมายใดๆทั้งสิ้นเมื่อไม่มีใครรู้ความหมายอัลิฟลามีมยาซีนอะไรต่างๆเมื่อไม่รู้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปเสาะหาอะไรให้มันวุ่นวายพี่น้องรู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้รู้อัลลอฮ์บอกวัลกอลัมขอสาบานด้วยกับปากกาวันนี้ถ้าอัลลอฮ์กล่าวว่าขอสาบานด้วยกับปากกาอย่างเดียวเนี่ยนะครับพี่น้องที่รักเราจะมองไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของหลักการอิสลามหรืออัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยไฟช็อตเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่ยังได้ยินอยู่ใช่ไหมฮะอัลฮัมดุลิลละห์แต่อัลลอฮ์ได้กล่าวพี่น้องบอกว่าวะมายัสตูรุนและสิ่งที่พวกเขาได้ใช้ขีดใช้เขียนกันอุลามะจึงอธิบายครับพี่น้องว่าอัลลอฮ์กล่าวถึงปากกาแล้วเนี่ยแต่ในย่านหนึ่งในอนาคตมนุษย์จะมีสิ่งอื่นมากกว่าปากกาซอฮาบะห์ไม่สงสัยเลยพี่น้องเวลาอัลลอฮ์กล่าวอย่างนั้นนี่เป็นนัยยะที่อัลลอฮ์กำลังจะบอกครับพี่น้องว่าดุนยานี้เนี่ยความเจริญก้าวหน้าสิ่งที่มันพัฒนาแล้วสิ่งที่จะเข้ามาหามนุษย์เรื่อยๆเนี่ยมันจะขยับไม่ต้องดูบางบีดูผมดีกว่าอย่าดูไม่ได้เราไม่ใช่เด็กๆอย่าไปดูบางบีนี่อยู่ประจำนะผมเนี่ยเดือนละครั้ง2เดือนทีดูหน้าผมนี่มาแต่เสียงมันก้องเลยนะฮะได้ยินชัดไหมอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ฝนตกนะครับพี่น้องในไลฟ์ตอนนี้ก็ฝนตกบอกวันนี้เวลาเราทราบแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งเวลาอัลลอฮ์สร้างโลกของโซเชียลโลกของออนไลน์เมื่ออัลลอฮ์สร้างมาแล้วพี่น้องครับแน่นอนว่าอันดับแรกเนี่ยกุลฟีฮิมะอิสมุนกะบีรุวะมะนาฟิอุลินนัสบอกวันนี้สื่อออนไลน์หรือโซเชียลอะไรทั้งหมดเนี่ยมีประโยชน์กับมนุษยชาติแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องครับมันมีอันตรายและมันมีโทษมหาศาลเช่นกันที่อยู่ในนั้นนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกวันหนึ่งเราได้ไปสถานที่บำบัดยาเสพติดพี่น้องเวลาเราเข้าไปเยี่ยมพี่น้องเชื่อหรือไม่คนบางเคสวัยรุ่นบางกลุ่มเข้ามาบำบัดสถานยาเสพติดเขาบอกอาจารย์เด็กพวกนี้ไม่ได้ติดยานะครับแต่เด็กกลุ่มนี้เข้ามาบำบัดเนื่องจากติดโทรศัพท์มากๆพอเราได้ยินอย่างนั้นนะครับพี่น้องเด็กชุดหนึ่งเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งวันนี้ในดุนยาในโลกปัจจุบันมุสลิมนะเราไม่ต้องพูดถึงแล้วพี่น้องกับพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเราจะไม่ได้อะไรเลยแต่เราจะบอกนี่คือเด็กมุสลิมเข้ามาสถานที่บำบัดพี่น้องพ่อแม่ส่งมาบำบัดเพราะติดโลกออนไลน์มากกว่าโลกความเป็นจริงวันนี้เมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราจะทำยังไงครับพี่น้องจะดึงลูกกลับไปเลี้ยงเหมือนสมัยเราเด็กๆหรือไม่เราบอกกับลูกบอกสมัยป้ามาเด็กๆสมัยพ่อแม่เล็กๆเนี่ยไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยก็อยู่ได้พ่อเล่นลูกแก้วแม่เล่นกระโดดยางฉะนั้นลูกอย่าไปเล่นโทรศัพท์ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันทั้งสิ้นมาเล่นโดดยางและเล่นเป่ากบเหมือนพ่อทำได้หรือไม่บอกครอบครัวหนึ่งบอกดึงลูกกลับไปอย่างนั้นเลยครับพี่น้องบอกทำได้หรือไม่แล้วอิสลามสอนเราอย่างนั้นหรือไม่อาเลมอัลามะพี่น้องในอดีตจึงสอนคำสอนหนึ่งกฎเกณฑ์หรือแบบอย่างในการเลี้ยงลูกพี่น้องจะสังเกตในกุรอานเนี่ยนะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกวิธีตายตัววิธีเลี้ยงลูกแต่บอกหลักรวมๆ1 2 3 4วิธีสื่อที่จะไปถึงแตกต่างตามยุคสมัยอุลามะจึงสอนดีมากบอกอย่าดึงลูกกลับไปอยู่ในยุคของท่านเพราะอะไรครับพี่น้องเด็ก ถ้ามันไม่รู้จักวันนี้วันข้างหน้ามันต้องรู้จักฮุไซฟะห์บินยามานพี่น้องรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกกับบรรดาอุมมะฮ์อิสลามว่าแค่นี้ปรากฏว่าซอฮาบะฮ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลายๆท่านทุกท่านเลยยัสอาลูจะถามท่านนบีอานิลไครจะถามเรื่องความดีงามทั้งหมดเลยอามันอะไรบ้างได้เข้าสวรรค์ยารอซูลลอฮ์อามันอะไรบ้างที่อัลลอฮ์รักอามันอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราห่างไกลจากอะไรต่างๆมากมายแต่อุซัยฟะห์บินยามานบอกว่าสำหรับฉันจะถามท่านนบีซาอันตุฮูอานิชรฉันจะถามนบีเกี่ยวกับเรื่องความชั่วทั้งนั้นเลยทำไมนบีไม่โกรธอ่ะพี่น้องฮุไซฟะห์เรียนรู้เรื่องราวที่ชั่วร้ายเพื่อจะปกป้องตัวเองไม่ให้เข้าไปในสิ่งที่ชั่วร้ายอิสลามจึงไม่ได้สอนให้เราปิดกันแต่อิสลามเนี่ยสอนให้เรารู้จักมันและระมัดระวังตัวเองใช้ประโยชน์จากมันให้ได้และอย่าให้มันดึงเราลงไปได้เด็ดขาดวันนี้เวลาอัลลอฮ์ให้พี่น้องครับพ่อแม่อันดับแรกเลยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องถูกสอบณที่อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ข้างหลังยังได้ยินผมชัดไหมครับชัดนะบารูนะผมเนี่ยเอาทำเลยละต้องชัดเจนนะเสียงฝนกับเราก็ลองวัดไปเนาะว่าขอร้อยเสียงผมดังกว่าเสียงฝนบอกสิ่งหนึ่งพ่อแม่ต้องถูกสอบกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้แล้วเลี่ยงไม่ได้ด้วยหนึ่งที่อัลลอฮ์จะถามกับเราทุกคนในวันกิยามะห์อันมาลีอัลลอฮ์จะถามเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติที่เราได้อัลลอฮ์จะถามเกี่ยวกับเงินที่เราได้ฟีมินไอนักตะซะบะเขาได้เงินก้อนนี้มายังไงพี่น้องดูความละเอียดด้านการเงินจากอัลลอฮ์นะครับสลึงเดียวอัลลอฮ์ก็ถามในวันกิยามะห์25 สตางค์ที่ท่านได้อัลลอฮ์ก็จะถามในวันกิยามะห์ได้มายังไงบ้างแล้วนบีอัลลอฮ์ถามต่อว่าฟีมาอันฟักแล้วเจ้าใช้จ่ายไปยังไงบ้างคนหนึ่งถามผมว่าอาจารย์ซื้อโทรศัพท์ให้ลูกได้หรือไม่วันนี้อยู่ๆเราไปบอกว่าซื้อไม่ได้หลักฐานตัวไหนอาจารย์ว่าซื้อไม่ได้โทรศัพท์ไม่ใช่นาจิสไม่ใช่อาวุธทำไมซื้อไม่ได้เราจึงตอบว่าโทรศัพท์วันนี้เนี่ยนะครับนักวิชาการก็เปรียบเทียบให้เราเห็นเลยว่ามันอันตรายมันเหมือนกับเด็กคนหนึ่งยังไม่รู้วิธีใช้ปืนเนี่ยถ้าเขามีปืนในการครอบครองพี่น้องคิดว่าเขาจะใช้ประโยชน์หรือโทษมากกว่ากันปืนอยู่กับเด็กวัยรุ่นขาดวุฒิภาวะพี่น้องไม่มีความคิดไม่มีการควบคุมอารมณ์มีนับสูและมีอารมณ์อย่างเดียวพี่น้องคิดว่าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งจะเอาปืนไปจับโจรหรือจะไปทำอะไรครับวันนี้เขาจึงให้เรามองย้อนไปว่าโทรศัพท์สำหรับในปัจจุบันวันนี้เนี่ยในบางกรณีกับเด็กบางคนอันตรายยิ่งกว่าปืนถ้าลั่นนัดเดียวเนี่ยนะครับถ้าโดนคนตายเนี่ยมันก็แค่ตายแค่คนเดียวเยาวชนถ้าอายุไม่ถึง20ปีมันก็ต้องเข้าสถานพินิจแต่ถ้าเกิน20ปีเขาก็ต้องสอบสวนอีกว่าลั่นแบบไหนอะไรยังไงคนเดือดร้อนจะมีแค่2คนโดยประมาณผู้จับปืนกับผู้โดนยิงแค่นั้นเองแต่วันนี้เวลาอันตรายจากสังคมออนไลน์ที่เกิดขึ้นไปน้องมันไม่ได้อันตรายแค่2คนแต่มันจะอันตรายแล้วลามออกไปเรื่อยๆวันนี้สิ่งที่เราน่าเป็นห่วงมาก นั่นคือวันนี้ความชั่วร้ายเราไม่ต้องลงไปหาสังคมฮะวันนี้เราสามารถเสพความชั่วร้ายในขณะที่เรานอนอยู่บ้านได้เลยการทำลายอิสลามในอดีตพี่น้องที่รักสงครามจึงมีสองรูปแบบหนึ่งสงครามด้านอาวุธนี่ชัดเจนมากและผมบอกพี่น้องตรงนี้นะครับว่าเวลาสงครามด้านอาวุธเนี่ยไม่มีมุสลิมคนไหนหรอกพี่น้องที่จะกลัวในการต่อสู้กับสงครามด้านอาวุธทั่วโลกเพราะอะไรฮะเรารู้ถ้าเกิดออกไปต่อสู้แล้วตายชะฮีดนั่นคือสวรรค์ของอัลลอฮ์แน่นอนอินชาอัลลอฮ์ศัตรูอิสลามมองการไกลวันนี้เรารบกับมุสลิมด้วยกับสงครามด้านอาวุธอย่างเดียวไม่ได้แต่เราต้องทำสงครามด้านความคิดด้วยแล้วอะไรวันนี้พี่น้องสื่อหนึ่งเราปฏิเสธไม่ได้สังคมโซเชียลออนไลน์เวลาเข้าฟิตนะหรือความรุนแรงมันจะมาหาเราโดยเราไม่รู้ตัววันนี้คนพูดเนี่ยปลอดภัยไหมครับจากฟิตนะนี้ผมตอบได้เลยว่าไม่เป็นอาจารย์เนี่ยเป็นคนบรรยายอ่ะเป็นคนสอนศาสนาแล้วอ่ะแสดงว่าต่อให้เล่นออนไลน์3ชั่วโมงก็รอดบอกไม่ใช่ยิ่งท่านมีความรู้เท่าไรชัยฏอนจะมาแรงพอๆกับความรู้ที่ท่านมีแล้ววันนี้เราจะทำยังไงครับอัลฮัมดุลิลละห์ผมเตือนตัวเองด้วยแล้วเตือนพี่น้องทุกท่านทั้งตลอดที่ดูในไลฟ์ด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์สิ่งแรกที่เราต้องระวังมากในเรื่องของการโลกออนไลน์ที่จะเป็นบาปความผิดโดยเราไม่รู้ตัวแต่ไม่ใช่ไม่รู้ตัวหรอกบางครั้งรู้แต่นับสูมันเด้งไปหลายคนพี่น้องใน Facebookเวลาเราดูเขาแชร์เนี่ยนะเวลาเราดูเขาโพสเนี่ยแต่ละอันที่แชร์ที่โพสเนี่ยยาอัลลอฮ์ถ้าไม่เห็นพฤติกรรมเนี่ยนะผมจะบอกไอ้นี่คืออาเลมอุลามะคนหนึ่งเลยที่แชร์โพสแบบนี้เรื่องศาสนาทั้งดุนเลยเชคนั้นว่าอย่างนั้นอาเลมบรรยายอย่างนี้อุลามะฟัตวาอย่างนั้นดูไปดูมาพี่น้องกลับกลายเป็นว่าคนที่แชร์เรื่องศาสนาเยอะๆเนี่ยกลับกลายเป็นหนึ่งในตัวฟิตนะออนไลน์ในปัจจุบันบอกเป็นไปได้ยังไงอ่ะอาจารย์รู้ได้ยังไงไม่รู้ไม่พูดบางทีพี่น้องส่งมาอาจารย์เนี่ยสงสัยเขาคิดถึงนะเขาพูดถึงอาจารย์อีกแล้วขอโทษนะครับผมบอกไอ้กูนี่อยู่เฉยๆไม่ได้ยุ่งกับใครเลยยังลากไปด้วยแล้วทำยังไงอาจารย์วัยรุ่นมันพร้อมตอบโต้อยู่แล้วถ้าผมขอช่วยไม่ได้ใช้นะบอกให้ไปเล่นกับมันสัก3ยกคิดว่ามีวัยรุ่นทำไหมครับและไอตัวที่ติดตามเพจผมแต่ละคนไม่ใช่คนเรียบร้อยเท่าไหร่ด้วยเกิดผมบอกไอ้บางมึงไปจัดมันสัก3ยกช่วยโต้ให้อุสตาโต้ให้อาจารย์หน่อยโต้ให้ผมหน่อยดิผมขี้เกียจลงไปเล่นหน่อยคิดว่ามีวัยรุ่นบ้ายอทำไหมฮะไม่เหลือพร้อมอยู่แล้วไอเราบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันพี่ก็วางมือมานานแล้วและทำยังไงอ่ะแสดงว่าบาปเราเนี่ยเยอะและบุญก็น้อยบุญน้อยขี้เกียจตายุดก็ไม่ขยันซิกุรุลลอฮ์ก็น้อยกุรอานก็น้อยเอาวะไหนๆก็ไหนๆแล้วหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ในการอภัยให้พวกมันละกันบอกทำยังไงบอกนี่คือกำไรท่านแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกทำไมอ่ะคนหนึ่งแชร์โพสต์เรื่องศาสนาได้ทำไมด่าคนได้ในออนไลน์ทำไมฟิตนะได้แคปไอ้นั่นมาแคปไอ้นี่ลงแล้วด่าคนได้ฟิตนะนินทาออนไลน์วุ่นเลยบอกทำได้ยังไงอ่ะแสดงว่าอัลฟากีห์วะเราะห์อาเลมอุลามะท่านหนึ่งได้ฉายภาพให้เราเห็นและมองชัดเจนเลยครับพี่น้องว่าอัลวะเราะห์อัลคอลิศคนวะเราะห์ที่แท้จริง คำว่าวะเราะเนี่ยเราได้ยินนานแล้วนะนานมากแต่วะเราะคนวะเราะจริงๆเนี่ยอุลามะให้อิสติละห์แล้วก็มองดูว่าใครคือคนวะเราะถ้าแปลภาษาไทยแปลว่าคนเคร่งศาสนาจริงๆพอบอกฟังเคร่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอิสลามมีสองแบบหนึ่งแบบเคร่งกับแบบไม่เคร่งบอกทำไมเขาละหมาดเขาเป็นแบบเคร่งอ้าวแล้วนี่เป็นแบบไหนอ่ะเขาแบบสากลอาจารย์บอกอิสลามไม่มีหรอกครับไอ้คนละหมาดเคร่งบอกไม่ใช่เคร่งวาญิบมันต้องทำไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เคร่งสิ่งที่เราต้องทำแต่จะบอกวะเราะเนี่ยคนที่อยู่ในคัลลองของอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมอุลามะให้สัตว์เขาเรียกคำนิยามไว้เนี่ยนะบอกอันดับแรกอัลวะเราะอุลคอลิศอันยักุฟะบัชาระฮุอันิลมุอาร์อันิลฮารอมอันดับแรกรักษาสายตาแต่อันนี้เรายังไม่พูดก่อนอันดับที่สองคนวะเราะที่วะเราะแล้วอยู่ในหลักการจริงๆอุลามะบอกว่าอันยักุฟะลิซานะฮุอันิลกะซิบวัลฆีบะห์คนที่สามารถระงับลิ้นตัวเองได้ให้พ้นจากการโกหกและการนินทาวันนี้เขาจึงถามเราว่าอาจารย์เราไม่ได้พูดเราพิมพ์อย่างเดียวในออนไลน์บอกอัลกิตาบะกัลคิตาบะการเขียนเหมือนการพูดการพิมพ์เหมือนการกล่าววันนี้เราไปฟิตนะห์ใดๆก็แล้วแต่พี่น้องท่านไหวไหมรับกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์พิมพ์ง่ายฟิตนะห์ง่ายด่าคนง่ายประจานคนง่ายแต่เตาบัดยากผมบอกพี่น้องวันนี้เลยนะครับการนินทาเตาบัดยากกว่าการซินาด้วยซ้ำซินาเนี่ยกะบาเอรบาปใหญ่มากวันนี้เราอยู่เมืองไทยอ่ะมีศาลชะรีอะห์ไหมอ่ะมีที่ให้ตีหลังท่านไหมอ่ะมีที่ให้เราจำพี่น้องไหมไม่มีเลยแล้ววัยรุ่นมุสลิมซินาแล้วทำไงอ่ะเตาบัดตัวเลิกพฤติกรรมอย่างแท้จริงหัวเด็ดตีนขาดไม่กลับไปทำอีกแล้วขอโทษบอกกับอัลลอฮ์เปลี่ยนพฤติกรรมอินชาอัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์รับแต่คนนินทาพี่น้องคนฟิตนะห์เขาอะนินทาไม่ได้เขียวไม่ต้องลิ้นอย่างเดียวฮะเดี๋ยวนี้ออนไลน์โลกออนไลน์พี่น้องสามารถฟิตนะห์คนหนึ่งได้ทันทีเลยผมบอกเตาบัดยากเพราะท่านกับอัลลอฮ์ไม่พอทำยังไงจะหลุดจากฮักกุลอาดัมได้ต้องหาเจ้าของละหมาดกล้าไหมใจถึงหรือไม่บอกไม่กล้าแล้วทำไมบอเรารู้อย่างนี้พี่น้องครับจึงถามและตอบเตือนผมและเตือนท่านออนไลน์ยังประโยชน์ในดุนยาและอาคิเราะห์ถ้าใช้เป็นถ้าใช้ผิดอันดับแรกเราต้องเป็นมุฟลิสในวันกิยามะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับถามซอฮาบะห์ว่าอัตดะรูนะมันิลมุฟลิสพวกเจ้ารู้หรือไม่ใครคือคนล้มละลายทำไมนบีถามซอฮาบะห์แบบนั้นพี่น้องท่านนบีถามซอฮาบะห์บอกเจ้ารู้ไหมว่าใครคือคนล้มละลายซอฮาบะห์บอกอัลมุฟลิสฟีนะมัลลาดิรฮะมะละวะลามะตะห์สำหรับเราคนล้มละลายยารอซูลุลลอฮ์นั่นคือคนที่ไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินไม่มีสมบัติไม่มีอะไรเลยบอกนี่คือล้มละลายในดุนยานี่คือล้มละลายที่มนุษย์รู้จักแต่อัลมุฟลิสในอุมมัตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกไม่ยะติใครที่มาในวันกิยามะห์บิศศอลาห์มากับการละหมาดมากับการซะกาตมากับการทำอามันซอเลห์แต่ชะตะมาฮาดะเขาด่าคนนั้นไว้เขาฟิตนะห์เขารดเกียรติอะไรทั้งหมดของพี่น้องหมดเลยโดยไม่ได้เตาบัดและไม่ได้ขอโทษกับพี่น้องของเขาไปวันกิยามะห์ฮัสนะห์ทั้งหมดของเขาต้องให้กับคู่กรณีหมดเลยพอไหมกับการด่าคนคนหนึ่งบอกพอไหมกับการฟิตนะห์คนคนหนึ่งพี่น้องบอกไม่พอความชั่วของเขาต้องมาใส่ท่านพอเรารู้แบบนี้พี่น้องครับจึงอันดับแรกวันนี้ต้องระวังมากๆ สื่อโซเชียลออนไลน์อย่าไวอย่ารีบแล้วอย่าสนุกปากและสนุกมือเพราะอะไรพี่น้องครับทั้งหมดอัลลอฮ์จะสอบสวนในวันกิยามะห์เราไม่ใช่กาฟิรินนะครับพี่น้องเรามีอัลลอฮ์แล้วพี่น้องจงจัดจดจำไว้อย่างหนึ่งเลยว่าทุกพฤติกรรมไม่รอดจากการมองเห็นของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แล้ววันนี้ออนไลน์เป็นตัววัดอีหม่านของเราดีอย่างนี้อุลามะท่านหนึ่งนะครับอัลคอลิดอาราชิดได้เคยกล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งในการบรรยายของท่านว่าอิดะอารัตเมื่อท่านต้องการจะรู้ว่าอีหม่านท่านเป็นยังไงจงดูเวลาท่านอยู่ตามลำพังวันนี้สื่อโซเชียลเวลาอยู่ในมือเราลำพังพี่น้องเราใช้ยังไงบ้างบอกเตือนอันดับแรกพี่น้องเลยวันนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์เรื่องรีบะเรื่องนามีมะการนินทาการว่าร้ายการใส่หรือการอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการบิดเบือนและรดโรนลดและหมิ่นศักดิ์ศรีพี่น้องไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่มุสลิมก็ตามอิสลามห้ามโดยเด็ดขาดนี่คือความสวยงามของหลักการชะรีอะห์พี่น้องอย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นสิทธิ์ที่เราต้องให้แก่มนุษย์นั่นคือเกียรติยศของเขาเกียรติยศศักดิ์ศรีของพี่น้องคนหนึ่งบอกวันนี้เราใช้อินชาอัลลอฮ์ครับระมัดระวังพอระมัดระวังเนี่ยเราจึงดูและวัดน้ำหนักวันนี้พี่น้องที่รักทุกคนนะครับวันนี้เวลาเราเล่นในสื่อออนไลน์ทั้งหมดเราคุยเรื่องตัวเองเยอะหรือคุยเรื่องเพื่อนเยอะอันนี้คืออันดับแรกอันดับที่สองพี่น้องครับสิ่งที่จะเตือนในวันนี้แน่นอนการตะบัดรุจการอวดโฉมในสิ่งที่อิสลามตำหนิมากๆพอพูดตรงนี้นะพี่น้องที่รักบางคนก็จะถามเยอะไอ้นู่นมุสลิมะลงหน้าได้ไหมคะลงนู่นได้ไหมไอ้นี่ได้ไหมเยอะแยะมากมายจริงๆพอเวลาเขาถามส่วนใหญ่จะมุสลิมะมุสลิมีนจะน้อยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะส่วนใหญ่เขาเรียกว่าอักลาบียะหรือส่วนมากเนี่ยคนจะฟิตนะกับรูปผู้หญิงมากกว่ารูปผู้ชายเพราะอย่างเรานี่คงไม่ถึงกับแจ็คสันหวังนะหน้าแบบเราลงไปเนี่ยคงโอ้โหอาจารย์บับหล่อเช้าคงไม่แล้วแหละไม่แล้วนะลงไปเนี่ยรูปนะครับทีมงานอาจารย์สดิกีนมาด้วยนะบางมุฮัมมัดลงรูปผมลงรูปอาจารย์สดิกีนไปเนี่ยคงไม่มีใครปิ้นแล้วไปปิดในห้องนอนแล้วบอกหลอนนี่แหละสเปคไม่อะส่วนใหญ่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าแปะแล้วนอนไม่หลับนะอาจจะมีแต่ส่วนมากฟิตนะส่วนมากเลยมันจะมาจากผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะอะไรครับหนึ่งในนั้นชัยฏอนเคลือบไว้หนึ่งเคลือบมุสลิมะเราเวลาออกจากบ้านชัยฏอนเนี่ยมันเขาเรียกว่าเคลือบถ้าพูดง่ายๆไอ้ขนมแป้งทอดกรอบหวานอยู่แล้วพอเคลือบคาราเมลยิ่งหวานใหญ่เลยส่วนข้างในจะเป็นราหรือไม่ว่ากันอีกเรื่องแต่ข้างนอกดูดีมากๆชัยฏอนจะทบอีกเท่าหนึ่งกับคนทั่วๆไปนะผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายท่านนบีจึงบอกว่าฉันไม่ได้ทิ้งฟิตนะใดๆนะที่รุนแรงหลังจากฉันเสียชีวิตไปสำหรับผู้ชายนะครับมินฟิตนะตินนิสะนั่นนอกไปจากฟิตนะในเรื่องของสตรีฟิตนะสตรีนี่หนักมากนะครับพี่น้องอัชชัดดุอัลริจัลรุนแรงมากสำหรับบุรุษแล้ววันนี้เมื่อออนไลน์เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในหะดีษบอกอัรบะอ์4 ประการด้วยกันมินซุนะนิลมุรซะลินเป็นแบบอย่างจากบรรดารอซูลทั้งหมดพี่น้องจงดูว่าแนวทางของบรรดานบีทั้งหมดพี่น้องครับการละหมาดอาจจะไม่เหมือนกันการศีลอดไม่เหมือนกันฮุกมชะรีอะห์บางอย่างจะแตกต่างกันแต่ถ้าสุนนะห์หรือว่าแนวทางบิดอะห์ธรรมชาติฟิตเราะห์ที่บรรดานบีทำมาทั้งหมดเลยเหมือนกันหมดอันดับแรกบอตะอัตตอรการใส่น้ำหอมนะผู้ชายใส่น้ำหอมนี่ไม่ใช่สุนนะห์แค่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเดียวอัมบิยะทั้งหมดรอซูลทั้งหมดใส่เครื่องหอม2การนิกะห์อิสลามจึงส่งเสริมให้นิกะห์ไปน้องไม่ใช่แค่สนองอารมณ์นับสูแต่มันเป็นการฟื้นฟูสุนนะห์นบีด้วย และ3เป็นแนวทางอันบริสุทธิ์ของบรรดารอซูลการนิกะห์นะครับ3อัสซิวากการแปรงฟันโอ้มาชาอัลลอฮ์อิสลามสอนการแปรงฟันตั้งแต่ต้นพิจารณาตัวเองเราบอกเราอยากเป็นอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์แต่ปากเหม็นไม่รอดคนกินกระเทียมนบียังไม่มาสู่เราก่อนเลยกำจัดก่อนยิ่งหน้าทุเรียนต้องระวังเลอทีนี่พี่น้องไล่ทั้งซอบเลยนะครับไอคนกินไม่เป็นไรละมันว่าหอมไอคนไม่กินนี่อ้วกนะพี่น้องอาหรับไม่รู้ไม่มีทุเรียนสมัยท่านนบีสมัยซาบะรู้จักคือไอหอมกระเทียมพวกนี้พี่น้องดูหอมกระเทียมกับทุเรียนอันไหนหนักกว่าครับพอเรากินเนี่ยหอมเนี่ยกินดิบนบียังห้ามก่อนกำจัดให้หมดแล้วค่อยมามัสยิดเข้ามาให้เสร็จเรียบร้อยและพี่น้องกินอาหารแบบบ้านใต้เราเจอสตอเม็ดเดียวพี่น้องได้เวลาอาซานไปละหมาดได้ผลบุญแน่นอนแต่ละหมาดเนี่ยเป็นสุนนะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ไปมัสยิดก็เป็นสุนนะหนักด้วยแต่ทำร้ายพี่น้องเป็นบาปฉะนั้นทำยังไงอะสิ่งจะเป็นฟิตนะนบียังห้ามสิ่งใดที่จะเป็นฟิตนะนบีห้ามสิวักจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่มุสลิมต้องส่งเสริมไม่ทำแปรงฟันไม่ใช่ธรรมดานี่เป็นแนวทางของบรรดารอซูลอย่างที่4อัลฮายาความอายครับความละอายคือแนวทางของบรรดารอซูลยาอัลลอฮ์รอซูลทั้งหมดในโลกตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ชายหมดเลยไม่มีผู้หญิงแม้แต่ท่านเดียวผู้ชายหมดเลยดีอย่างใส่ท่านหญิงมารยามยังเป็นนบีไม่ได้เลยดีซอลิฮะอย่างท่านหญิงอาเซียยังเป็นนบีไม่ได้เลยเป็นไม่ได้เป็นผู้ชายหมดเลยแต่ถึงแม้จะเป็นบุรุษแต่อัลฮายะความอายมีหมดเลยในบรรดารอซูลทีนี้พี่น้องต้องเข้าใจนะอายที่นบีเป็นกับอายแบบที่เราเป็นต้องเข้าใจและแยกแยะด้วยเอาละฮะมารยาทอย่างหนึ่งความละอายซอฮาบะห์รายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายของท่านเนี่ยท่านนบีขี้อายยิ่งกว่าสตรีวัยรุ่นที่อยู่ข้างหลังมันที่นั่งต่อหน้าผมเนี่ยก็น่าจะออกมาหน้าม่านกันหลายคนแล้วคือรุ่นใหญ่แล้วแต่ถ้าไปเด็กอายุ17มุสลิมะอายุ18อายุ20ยังไม่ออกครอบครัวยังสาวโสดอยู่เวลาเขาอายเนี่ยพี่น้องผู้หญิงอายเนี่ยนะอายม้วนเลยนะครับบังสั้นไม่ใช่อยู่ๆจะอายมากอายพี่น้องความอายของสตรีนางหนึ่งเนี่ยท่านนบีอายยิ่งกว่านี้แต่ทำไมเวลานบีคุตบะห์ทำไมนบีตอนสอนนบีเสียงดังได้บอกอายในสิ่งที่ถูกต้องแต่ผมจะบอกอายนี่คืออัคลากมารยาทท่านนบีจึงบอกเอาไว้อีกหนึ่งหะดีษพี่น้องที่รักว่าคำพูดจากบรรดารอซูลจนมาถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาลัมตัสตะฮีฟัสนะอ์มาชิตะเมื่อเจ้าหมดความละอายแล้วทำเถอะในสิ่งที่เจ้าจะทำไม่ใช่สั่งใช้แต่นี่คือการพูดง่ายๆเหมือนประชดแล้วในเมื่อหมดอย่างอายจะทำอะไรมันไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นเลยครับวันนี้โลกออนไลน์พี่น้องทำให้สีฟัดหนึ่งของมุสลิมเราลดลงไปนั่นคือความอายโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงมุสลิมะเน็ตไอดอลหลายๆท่านอันนี้ต้องเตือนเลยพี่น้องเตือนอย่างหนึ่งด้วยรักและจริงใจผมไม่ได้มีศัตรูกับใครทั้งสิ้นนะรักทุกคนเลยนะผมเคยฝากสลามเน็ตไอดอลไปหลายครั้งนะบอกใครรู้จักบอกอาจารย์ปั๊บฝากสลามด้วยฝากหนักๆเลยนะบอกทำไมครับอาจารย์หนึ่งในนั้นที่เราต้องคิดพี่น้องวันนี้1ยอมรับว่าวันนี้ฟิตนะหนึ่งเข้ามาในสังคมมุสลิมหากวันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งออกมาแสดงตนทำอะไรก็แล้วแต่ให้ดูแปลกกว่าเพื่อนให้ดูเป็นจุดโดดเด่นโดยไม่สนใจเลยว่าอิสลามจะกล่าวยังไงบ้างมีไหมครับมุสลิมะออกมาเต้นมีไหมมุสลิมะออกมาโชว์ความสวยมีไหมพี่น้องมุสลิมะวันนี้ออกมาทำลามกจะบอกว่าไม่มี ไม่ได้ follow แต่ก็ไม่ใช่ Buffalo นะครับมีพี่น้องวันนี้มุสลิมะออกมาทิ้งทั้งหมดเลยคราบของความเป็นมุสลิมในอัคลักษ์เหลือผ้าคลุมหัวอย่างเดียววันนี้คนคนหนึ่งทำแบบนี้ได้ในโลกออนไลน์พี่น้องคิดว่าเขาทำเพื่ออะไรเรารู้จักอะพี่น้องรู้จักเคยถามไหมว่าวันนี้เราออกมาทำอย่างนี้นะเราต้องการอะไรครับเราต้องการทำมาหากินนะจันเราต้องการสร้างรายได้เราทำช่องเฟซเราเพจเรามี YouTube วันนี้ถ้าเราทำเรียบๆยอดไลค์ไม่ปังสตอรี่ไม่ขึ้นคนดูไม่ยอมรับไม่ได้สตังค์จากสื่อออนไลน์เราจึงต้องยอมทำตามกระแสที่เขาให้พี่น้องเราลืมไปแล้วไงเรายอมทิ้งอัลฮายาความอายที่ท่านนบีบอกเอาไว้สิ่งที่ชาวมุสลิมเราเอาไว้เราถอดมันออกแล้วลงมาแก้ผ้าในโลกออนไลน์เพื่อหวังเศษสตังค์ในดุนยาจนลืมไปว่าผู้ให้ริสกีจริงๆไม่ใช่คนอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เอ้าแล้วทำไมเขายิ่งขึ้นอาจารย์ยิ่งทำผิดหลักศาสนาทำไมสังคมยิ่งยอมรับนี่คือสิ่งที่นบีกลัวที่สุดนบีไม่ได้กลัวความชั่วแต่นบีกลัวในการถูกความชั่วกับถูกยอมรับขอมาอัพนะครับพี่น้องวันนี้คนเป็นกระเทยมุสลิมนะกาเฟรเราไม่ยุ่งเลยละกุมดีนุกุมอยู่แล้วของเขากระเทยมุสลิมวันนี้กลายเป็นยอดรีวิวสินค้าเอาไปใช้รีวิวขอโทษไม่ใช่ฮารอมแค่มันคนส่งเสริมก็ฮารอมเช่นกันมันรีวิวและขายดีอาจารย์โอเคไม่แปลกเลยคนบอกอาจารย์เนี่ยมันทำผิดทำไมขายดีอะทำไมยอดปังอะไม่แปลกสัญญาณหนึ่งวันเกียามะท่านนบีบอกนี่แค่ยอดปังนะในอยู่ในยุคหนึ่งเนี่ยอัสบะฮะรอจุลุนอัสบะฮะมุมินันวายุมซีกาเฟรอเช้าเป็นมุสลิมเย็นเป็นกาเฟรเลยทำไมเพราะยูบีอูดีเนาขายศาสนาแลกกับดุนยาเล็กน้อยอะไรคือเล็กน้อยทั้งหมดในดุนยาถือว่าเล็กณที่อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์พี่น้องจึงดูวันนี้นะครับเตือนลูกหลานมุสลิมทั้งเราและท่านผู้ชายด้วยแหละทำในบางอย่างที่ผิดหลักศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องเราตายแล้วเนี่ยคนเอาเราเป็นไอดอลเป็นต้นแบบพี่น้องอย่าลืมนะว่าเรามีโลกในบารัซักท่านอย่าลืมว่าเรามีกุบรเราไปเยี่ยมคนใกล้ตายบ้างคนเวลานอนพะงับเวลาไม่มีแรงจะกระดุกกระดิกร่างกายอะพี่น้องคิดว่าเขาอยากทำอะไรมากที่สุดถ้าทำได้อามันอิบาดัตทั้งหมดอยากจะเลิกหมดเลยเงินทั้งหมดวันนี้1,000 ล้านใส่ในกระเป๋ายังไม่มีแรงจิบเลยครับและวันนี้อย่าลืมวินาทีใดท่านจบจากชีวิตดุนยามันสันนะฟิลอิสลามิสุนนะตันฮัสนะฟะละฮูอัจญรุฮาวะอัจญรุมันอามิละบิฮาใครสร้างแนวทางที่ดีไว้ในอิสลามเขาจะได้บุญในส่วนของเขาแล้วผู้ที่มาทำตามเขาหลังจากเขาตายไปไม่ลดทอนแม้แต่นิดเดียวพี่น้องสร้างอะไรเอาไว้ในดุนยาในสิ่งที่ดีงามนะครับพี่น้องตายคนทำได้ยันวันกิยามะฮ์เลยในทางตรงกันข้ามสร้างแนวทางที่ชั่วเอาไว้วันนี้คนปฏิบัติตามแนวทางที่ชั่วของท่านท่านก็จะได้รับความชั่วจนวันกิยามะฮ์เช่นกันถามว่าวันนี้มีมุสลิมะที่ผมนำย้ำมุสลิมะต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่มุสลิมีนรอดแต่ส่วนใหญ่มุสลิมะจริงๆผู้หญิงคนหนึ่งทักไปน้องที่รักบอกอาจารย์หนูแต่ก่อนไม่ค่อยอะไรกับศาสนาเราโพสต์รูปลงในเฟซลงในโซเชียลก็คือรูปแบบไม่ใช่ฮิญาบนะจนวันนี้เราเตาบัตแล้วเราเข้าใจสำนึกผิดแล้วที่เราทำไปอย่างนั้น หนูเตาบัตค่ะฉันเลิกแต่ปัญหาวันนี้เนี่ยรูปบางอย่างยกเลิกไม่ได้มันยังคงอยู่ในนั้นซึ่งระบบมีเดียนะผมก็ไม่เป็นนะฮะถ้าใครเป็นก็ทำดูเลยและแนะนำได้ในช่องทางต่างๆบอกลายุคัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาอุสอาอัลลอฮ์ใช้ท่านทำสุดที่ท่านสามารถทำได้เตาบัตหมดแล้วเลิกหมดแล้วลบเท่าที่เราสามารถจะทำได้ส่วนที่เหลือเราหมดความสามารถเขาบอกว่าวันหนึ่งถ้าหนูตายค่ะอาจารย์แล้วคนเอารูปนั้นไปเผยแผ่ต่อหนูจะบาปไหมบอกอินชาอัลลอฮ์เรากับอัลลอฮ์คือจบแล้วเรากับอัลลอฮ์คือจบแล้วบอกสุดแล้วที่เราทำได้แค่นี้อัลลอฮ์แล้วส่วนที่เหลือทำยังไงบอกนั่นระหว่างคนถัดมากับอัลลอฮ์เลยนี่ยังอัลฮัมดุลิลละห์เตาบัตได้แต่คนที่ไม่เตาบัตแล้วยังหลงละเริงตรงนี้ครับไม่คุ้มหรอกพี่น้องต่อให้ได้เดือนละแสนแต่อยู่บนการทรยศอัลลอฮ์ทุกวินาทีเนี่ยต่อให้ได้เงินเป็นล้านก็ไม่บารักัตอะไรคือบารักัตชีวิตท่านจะไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะเราวันนี้เนี่ยเผยออกมาแล้วสู่ฟิตนะในโลกโดยที่เรารู้แล้ววันนี้ว่าเป็นสิ่งไม่ดีอยู่ที่ว่าวันนี้จะให้อัลลอฮ์ได้หรือยังแค่นั้นเองท่านนบีจึงเตือนแก่อุมมะฮ์ท่านด้วยรักและเป็นห่วงพี่น้องครับบอกว่าอัลฮายาอุลายะติอิลลาบิค็อยรความอายเนี่ยมันจะนำมาแต่สิ่งที่ดีงามทั้งนั้นอันนี้คือฮิกมัตหนึ่งนะครับพี่น้องความอายจะนำมาให้กับคนที่อายด้วยกับสิ่งที่ดีงามทั้งนั้นเลยแต่ต้องวงเล็บอายให้ถูกที่อายผิดที่ถือว่าซอลิมเข้าใจไหมฮะอย่างเช่นในกลุ่มญะมาอะฮ์เราไม่มีใครอ่านกุรอานได้ดีกว่าท่านเขาให้ช่วยเป็นอิหม่ามเราอายไอ้นี่ไม่ต้องอายอันนี้ต้องกล้าไม่ใช่อายอุซามะฮ์ถ้าอายจบสิพี่น้องท่านนบีใช้เป็นแม่ทัพอายอบูบักรไม่กล้าขึ้นนะครับชั้น20อบูบักรนี่ตั้งเท่าไหร่แล้วพี่น้องอาวุโสแล้วนบีบอกอุซามะฮ์เป็นแม่ทัพถ้าอุซามะฮ์อายอะโอ้ไม่ไหวอะรอซูลุลลอฮ์อุมัรก็อยู่อบูบักรท่านอาลีก็อยู่แล้วฉันจะโอ้ไม่อายในสิ่งที่สมควรจะไม่อายแต่บทในอัคลักมารยาทความละอายท่านต้องมีครับพี่น้องเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้หะดีษท่านนบีบอกอีกอย่างหนึ่งว่าอัลฮายาอความอายนั้นมินัลอีมานความอายคือส่วนหนึ่งของอีมานบอกวันนี้ความอายคือส่วนหนึ่งของอีมานพี่น้องวัดวันนี้เลยนะครับว่าเราจะโพสสักรูปหนึ่งเราจะแชร์สักแชร์หนึ่งเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องถามตัวเองกลับมาก่อนเลยว่าอันนี้ฮารอมหรือฮาลัลถ้าเราไม่รู้ท่านนบีบอกอันใดที่เจ้าไม่รู้ถ้ายุติได้ฟากอดิสตับรอเท่ากับเขารักษาศาสนาสมบูรณ์แล้วชุบฮัดอย่าเข้าแต่วันนี้เวลาเรารู้เข้าใจพี่น้องครับเมื่อคิดบอกอัลฮัมดุลิลละห์มุสลิมะมีจุดและขอบเขตที่เขาจะแสดงตนได้ในระดับไหนมีหมดแล้วครับมีหมดแล้วแล้ววันนี้มีหมดบอกอันอัมเลยอย่าให้โซเชียลออนไลน์ข่มขืนภรรยาท่านเข้าใจไหมฮะข่มขืนภรรยาท่านเมียนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกภรรยาเราโพสต์รูปตัวเองลง Facebook ถามสามีตรงๆไม่หึงหรอครับถ้าไม่หึงนี่แย่แล้วนะครับพี่น้องไดยูสคนประเภทหนึ่งที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยนะคือใครครับคนที่ไม่มีความรู้สึกใดๆเลยเวลาใครมาคุยมาเจาะมาแจ๊ะกับเมียท่านเขาเรียกว่าไดยูสไดยูสพี่น้องที่รักเมื่อเราเข้าใจแบบนี้ผู้ชายที่ไม่อะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยถามจริงๆวันนี้เมียเราโพสต์ลงรูปปั้งคนกดไลค์เนี่ยรู้สึกยังไงก็ใช้ได้เมียเราเซ็กซี่ดีน่ารักดียังสวยอยู่ถ้าเราเป็นแบบนี้เมื่อไหร่ฟิตนะเข้าในใจเรียบร้อยแล้วครับมุมินที่ซอเลห์จะว่าแต่โพสต์ลงเฟซพี่น้องท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมาชาอัลลอฮ์ฮิจเราะห์เดินทางจากมัดยันนะในเวลากลางคืนเพื่ออะไร ไม่ต้องการให้ใครเห็นภรรยาท่านนั่นนิกานะครับนั่นรอซูลนะไม่ต้องการให้ใครเห็นเลยและพี่น้องดูซะอัด รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกถ้าฉันเห็นใครอยู่กับภรรยาฉันเนี่ยนะฉันจะฟันด้วยดาบด้านที่ไม่ใช่ด้านทื่อเลยทำไมอะครับนี่คือความหึงหวงของซะอัด รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีได้ยินเนี่ยนะพี่น้องท่านนบีบอกท่านแปลกใจกับความหึงของซะอัดไหมฉันยิ่งกว่าซะอัดอีกและอัลลอฮ์ยิ่งกว่าฉันแต่ไม่ใช่เขาเข้าใจคำว่าคือรอกของอัลลอฮ์ไม่ใช่หึงหวงเป็นภรรยานะอัลลอฮ์ทรงในเรื่องใครที่ไปละเมิดในขอบเขตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนั้นเปรียบเทียบไปเห็นภาพแต่จะบอกพี่น้องว่าซอฮาบะห์เป็นอย่างนั้นและวันนี้เราในฐานะผู้ตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดอะไรขึ้นพี่น้องถ้าวันนี้ลูกสาวเราลงแบบนั้นภรรยาเราลงแบบนั้นเมื่อเราลงแบบนั้นพี่น้องเราก็ต้องมาตระหนักและถามตัวเองแล้วครับว่าวันนี้เราจะทำยังไงเพราะวันนี้บาปไม่จะอยู่แค่นี้มันกระจายไปทั่วเลยเวลากระจายทั่วใครจะรับผิดชอบกับฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครรับผิดชอบได้และฟิตนะห์เมื่อกระจายพี่น้องที่รักครับอัลฟิตนะตุอัชชัดดุมินัลกัตลฟิตนะห์มันเลวร้ายกว่าการฆ่ากันตายด้วยซ้ำฟิตนะห์เลวร้ายมากฉะนั้นวันนี้พี่น้องในฐานะมุสลิมอินชาอัลลอฮ์ครับออนไลน์ในสื่อตรงนี้พี่น้องต้องเอาให้ได้และควบคุมมันให้ได้มันเหมือนกับม้าตัวหนึ่งอัลลอฮ์ใช้ให้ท่านถ้าท่านไม่ใช้มันไปในทางของอัลลอฮ์ท่านก็จะใช้มันไปในทางของชัยฏอนสื่อวันนี้อยู่ในมือท่านอัสบับหนึ่งในการค้าขายอัลฮัมดุลิลละห์อัสบับหนึ่งในการหาริสกีปัจจัยยังชีพอัลฮัมดุลิลละห์อัสบับหนึ่งในการทำงานดาวะอัลฮัมดุลิลละห์อัสบับหนึ่งในการที่ท่านจะเรียนรู้เรื่องอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์และเป็นอัสบับหนึ่งที่จะนำเราสู่นรกเช่นกันฉะนั้นผมเตือนตัวเองด้วยนะครับพี่น้องตลอดจนพี่น้องพวกเราทุกคนว่าระมัดระวังอัลฮายาและอย่างที่สี่ต่อมาที่จะเตือนในเรื่องความเลวร้ายในออนไลน์จงระวังอีกหนึ่งอย่างที่มันจะเข้าโดยที่เราไม่รู้ตัวอัลอุจุบคือการรู้สึกว่าตัวเองเจ๋งอันนี้อันตรายมากๆอย่างหนึ่งพี่น้องสังเกตเวลาเราทำอะไรมักจะโพสเฟซนะมักจะโพสบางทีเราดูยูทูบเบอร์ที่ไม่ใช่มุสลิมนะเวลาเขาไปสดกบริจาคอะไรเขาก็ลงเป็นคลิปนะอันนั้นเนียดเขาแน่นอนไม่ใช่ลิลลาห์ตะอาลาแน่นอนอันนั้นพูดไม่ต้องคิดเยอะเลยนะถ้าลิลลาห์เนี่ยเป็นมุสลิมนานแล้วพี่น้องแต่เราจะไม่ไปยุ่งปัญหาถัดมาเวลาเราทำเราลิ้นใครครับปัญหาถัดมาเวลาเราทำเราลี่ใครบอกวันนี้เราทำเพื่ออะไรพี่น้องหนึ่งสร้างคอนเทนต์หรือไม่สร้างคอนเทนต์ผิดหรือไม่บอกไม่มันอยู่ที่เนียดว่าท่านสร้างเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรถ้าเพื่อจะโอ้อวดอันนั้นไม่ต้องถามมากพี่น้องชัดเจนไปแล้วมันรุยะรออิลละฮ์บิไคริยะคนแบบนี้อัลลอฮ์ประจานวันกิยามะห์นะครับพี่น้องซัมมะอัลลอฮ์บิแต่วันนี้อย่างหนึ่งที่เรากลัวมากนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิอัลอุจุบคือรู้สึกว่าตัวเองเจ๋วกับคนอื่นวันนี้เนี่ยบางครั้งนะถ้าในโซเชียลในเพจในเฟซเนี่ยสมมุติว่ายอดติดตามเรา300,000สมมุติบางทีเราไม่รู้ตัวพี่น้องขอบคุณนะยอดติดตามทุก follow วันนี้ครบแล้ว200,000ท่านเราบอกขึ้นไปอย่างเงี้ยนะแรกๆก็พิมพ์ไม่ได้คิดอะไรชัยฏอนไม่ปล่อยให้ท่านเดินคนเดียวไม่ใช่ลิเวอร์อย่างเดียวครับอิบลิสก็ไม่ปล่อยท่าน Never walk alone แน่นอนถ้าทำแบบไม่มีชัยฏอนร่วมถ้าพูดง่ายๆอิบาดัตก็ไม่มีรสชาติบอกทำไมต้องมีชัยฏอนท่านจะได้เข้าใกล้อัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมยิ่งเข้าซอยมืดเปลี่ยวเท่าไหร่เราจะดูอาเยอะขึ้นเท่านั้นจริงไหมไอ้บางคนดักเล่นมึงไว้แล้ว3-4คนระวังหน่อยนะบางตายหมดแล้วทำไงแล้วถอยก็ไม่ได้ด้วยข้างหลังมันก็คนหนีมันมาเหมือนกันทำไงแต่ว่ากันตั้งแต่ต้นซอยไปน้องนะดูอาตลอดเส้นเลย ดูอาบอกอิบลิสไม่ปล่อยแน่นอนบางทีมาแวบนิดมันมีพี่น้องสังเกตไม่ต้องเช็คคนอื่นเรื่องนี้เช็คตัวเองเลยบางทีมันมาเหมือนกันกูก็ใช้ได้เหมือนกันเลยมันกูก็มาเหมือนกันพอมันแวบอย่างนี้นะพี่น้องเราทำอะไรก็แล้วแต่เวลาเราโพสหรืออะไรลงไปเนี่ยมันแวบมานิดเดียวรู้สึกว่าไอเราเนี่ยคนอื่นทำไม่ได้เหมือนเรามันไม่พูดหรอกพี่น้องใครจะมาพูดกับคนผมเจอซัดไอ้ซัดเมื่อวันแม่ผมโพสไอ้นั่นลงไปโอ้คนมันกดไลค์เต็มเลยไม่มีใครทำได้เหมือนเราใครจะมาพูดแบบนี้กับคนบ้าเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเกิดในใจใช่หรือไม่ใช้ตันเล่นในใจความรู้สึกเลยคนอื่นโพสไม่ได้กูดูกูขึ้นเลยเห็นไหมมันมาพี่น้องแวบขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่าปฏิเสธว่าชัยฏอนไม่ยุท่านไม่ใช่มลาอิกะฮ์เราเป็นมนุษย์แต่เพียงแต่ว่าเมื่อรู้ตัวฟัสตะอิซบิลลาฮ์อะอูซุบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรจีมไอ้ที่ทันก็ทันไอ้ที่ไม่ทันทำไงฮะมันจะตามมาในโพสต์ที่สองทันทีฟังเรื่องเดียวครับพี่น้องคำสอนท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาและเราจะลดตัวเองทันทีครั้งหนึ่งคนไปถามแม่เราพี่น้องคือท่านหญิงไอชะฮ์นะอุมมาตุลมุมินีนเป็นแม่ ของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมดถามฉลาดมากตาบีอินท่านนี้บอกอุมมุลมุมินีนท่านหญิงไอชะฮ์ฉันถามท่านหน่อยว่านะเมื่อใดที่ฉันจะเป็นคนดีเมื่อใดเนี่ยที่ฉันจะเป็นคนดีเนี่ยฉันจะได้ว่าเป็นคนดีพี่น้องรู้ไหมยังไงชาตอบยังไงครับท่านจะเป็นคนดีก็แต่เมื่ออิดะอาลิมตะอันเตลมุซีเมื่อใดท่านรู้สึกว่าท่านเลวนั่นคือสัญลักษณ์ว่าท่านดีเมื่อใดท่านมองตัวท่านต่ำต้อยสัญลักษณ์ว่าท่านคือคนดีอินชาอัลลอฮ์คนนั้นถามต่อเลยว่าแล้วเมื่อไรฉันจะเป็นคนเลวเขาบอกว่าเมื่อใดที่ท่านรู้สึกว่าตัวเองดีนั่นแหละท่านเลวแล้วยาอัลลอฮ์แสดงว่าชีวิตประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเลยบางจังหวะรู้สึกอัลลอฮ์กูนี่สู้บางดาวุธไม่ได้นะสมมตินะพ่อบอกมาดูนี่ได้ทำงานศาสนาเรานี่อยู่บ้านรู้สึกนึกถึงไอ้ท่านนี้ไอ้เรารู้สึกตัวเองต่ำต้อยพอปุ๊บเลวเลยสังเกตไหมพี่น้องพอรู้สึกแสดงว่าเราดีแล้วดีปุ๊บเลวเลยพอเลวแสดงมันต้องขึ้นอย่างนี้ตลอดพี่น้องแล้วทำยังไงบอกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงต้องประคองเลยครับประคองยังไงอย่าอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ปกป้องการอุจุบจากตัวเราทันทีอุลามะในอดีตจึงบอกว่าสิ่งที่แก้การอุจุบการลำพองตนท่านต้องรู้จักตัวเองให้ดีแล้วท่านจะไม่ตะกบดตัวเองบางนี่เก่งมากเลยกิฟลี่ตัดต่อกิฟลี่ต้องรู้ตัวเองมึงไม่ต้องชมกูก็เก่งอยู่แล้วบางฝีมือไม่ได้เรื่องมึงไม่ต้องพูดกูก็รู้ว่ากูไม่ได้เรื่องเหยียบตัวเองไปน้องแล้วรู้จักตัวเองให้ได้คนชมเราหล่อ10 คนน่ะแต่เมียเราบอกเราขี้เหร่คนเดียวเชื่อใครครับจริงไหมบังเมียผมไม่เคยชมว่าหล่อสักทีเลยไม่เคยชมเลยบอกไปแซวนะพี่น้องบางโอมัดนะผมเจอกันหรออาจารย์ตัวจริงดูไม่เหมือนใน YouTube จนผมต้องถามกลับมาถามนะว่ากล้องอันนำใช้กล้องอะไรวะผมกลับมาถามแล้วนะบอกโทรศัพท์กูใช้มันรุ่นไหนทุกคนเลยบารุษกล้องสาติลาวติมันใช้กล้องแบบไหนกิฟลี่151กล้องอะไรของมันนะว่าทำไมตัวใน YouTube แก่ดำอ้วนใหญ่ตัวจริงเด็กมากดีแล้วผมทำดีแล้วครับกลับมานึกผมใช้กล้องอะไรผมใช้กล้องผมกลับมาถามเมียเอ้ยดูเขาบอกสิจริงไหมผมมาแย่แกแต่จมูกก็บานครับเข้าใจจมูกบานไหมมะชอบแหละมะคนชมเราหล่อชอบอยู่แล้วบ้ายอทุกคนไปน้องกลับมาแซวเมียเขาชมเมียบอกคำเดียวเขายอบ้างนะเขายออย่าไปเชื่อเขาเยอะโอเค10 คนยอมไม่เท่ากับไอ้ที่พูดคนเดียวทำไมฮะเพราะพูดไม่หวังผลประโยชน์ไม่หวังอะไรจากผมนะไม่หวังคำชมไม่อะไรเลยและใครอยู่ใกล้เราที่สุดก็ยอนั่นแหละฉะนั้นไอ้นี่พูดชัดเจนเหมือนแม่พี่น้องแม่ไม่เคยชมลูกสวยเลยใช่ไหมมะแต่คนอื่นมองลูกเราสวยตลอดเลยลูกมะหล่อมะไม่เคยชมเลยมะรู้ว่ามึงหล่อหรือไม่หล่อมะไม่รู้ได้ยังไงเราเบ่งมันออกมานะบอกรู้แล้วฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวเองอินชาอัลลอฮ์เราจะไม่อุจุบนบีจึงเตือนพี่น้องอย่าเคลื่องใส่เลยอัลมัดดาอินมัดดาอินเนี่ยพวกชอบยกยอคือชมได้แต่อย่ายอจนเวอร์อันนำได้แล้วทีมงานอันนำนะเก่งนะขยันนะครับทำงานนะพอแล้วไม่ใช่แบบเกิดมาผมไม่เคยเจอทีมงานไหนที่แบบพวกบังเลย พวกบางนี่ทุ่มเทผมไปมาหลายที่ไม่ก่อนไอ้นี่เวอร์ไปมีดินมีทรายก็เคลื่อนใส่หน้ามันซะไอ้นี่เวอร์ไอ้นี่เวอร์ฮะไอ้นี่เวอร์ชัดเจนมากทั้งหล่อทั้งเก่งผมไม่เคยเจอมันทีมงานวันนี้โกหกแน่นอนนี่เคลื่อนไปเลยแต่คนมักจะชอบใช่หรือไม่คนมักจะชอบคำชมถึงแม้จะเป็นโกหกก็ตามฉะนั้นอัลอุจุบตรงนี้พี่น้องเวลาจะโพสเนี่ยมัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมัดเวลาจะโพสเนี่ยมัดเราก็จะอ้างทันทีว่าอัมมาบินิอัมมาติรับบิกะฟะอัดดิสเนี่ยมัดที่อร่อยบอกเขาซื้อรถใหม่บอกเขาซื้อมอไซค์ใหม่บอกเขาขายที่ได้กำไรหลายล้านบอกเขาทำไมเนี่ยมัดต้องบอกไม่ได้ผิดที่บอกแต่คุมใจได้ไหมครับเวลาที่บอกไปเพราะในออนไลน์มันไม่เหมือนคุยกับเพื่อนสองคนแบบนี้นะมันไม่เหมือนนะบางเราเจอเพื่อนกันคุยกันอัลฮัมดุลิลละห์โอ้ขายที่ไปได้กำไรมาก็ใช้ได้อยู่อัลฮัมดุลิลละห์อันนี้คือจบกันสองคนนะแต่โพสต์ออนไลน์เมื่อไหร่พี่น้องมันมาหลายเรื่องเลยไอ้ที่จะมาด้วยคือเจ้านี่มันจะมาด้วยและทีนี้มันมาเสร็จมันมาหมดปุ๊บคำชมคำยอมั่งเราจะกลายเป็นอุจุบและลำพองตัวเองทันทีฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังครับพี่น้องที่รักเมื่อต้องระวังแล้วเนี่ยผมจึงบอกกับพี่น้องว่าในโลกออนไลน์อัลฮัมดุลิลละห์มีฮิกมัตมากมีประโยชน์มากแต่ในขณะเดียวกันมันมีความเลวร้ายที่เราต้องคุมมันให้ได้ไม่ต้องปล่อยนะครับอย่าปล่อยออนไลน์เพราะหนึ่งในฮิกมัตที่อัลลอฮ์ให้กับสังคมปัจจุบันคือสื่อโซเชียลมีเดียใครที่พบฮิกมัตนี้แล้วฟาหัวอะฮักกุบิฮะอัลกุมะกอลซัยซัมเขาเหมาะสมแล้วกับสิ่งนั้นอัลฮิกมะฮิกมัตนั้นมันหายไปแล้วจากมุมินท่านนบีบอกใครที่พบฮิกมัตนั้นเขาเหมาะสมแล้วกับสิ่งนั้นนัยยะอุลามะบอกหนึ่งในฮิกมะพี่น้องคือสื่อโซเชียลมีเดียใครที่เป็นในการตัดต่อโซเชียลในการทำในเรื่องด้านเทคโนโลยีออนไลน์นี่คือฮิกมัตที่อัลลอฮ์ให้ใช้มันให้เกิดประโยชน์ที่สุดครับเพราะถ้าท่านทิ้งจะไม่มีใครทำต่ออีกแล้วหลังจากวันนี้ถ้าพี่น้องหยุดจะไม่มีใครมาสานต่ออีกแล้ววันนี้เราถามได้ยินแบบนี้นะพี่น้องจึงบอกพี่น้องว่าดาบจับให้แม่นครับพี่น้องต้องจับดาบให้ได้แต่ต้องรู้ว่าจะใช้ถางหญ้าหรือใช้ฟันขาคนถ้าท่านใช้ถางหญ้ามันจะเกิดประโยชน์จนวันตายแต่ถ้าท่านใช้ฟันขาคนเมื่อไหร่อันตรายฟิตนะห์จะเกิดกับเราและเกิดแก่สังคมทันทีจึงบอกพี่น้องนะครับอินชาอัลลอฮ์เดินหน้าต่อและสำคัญที่สุดในโลกออนไลน์ท่านต้องเข้าใจเสมอว่าบางครั้งชีวิตจริงไม่เหมือนโลกออนไลน์นะครับจริงๆนะมะอันนี้ผมบอกจริงๆไม่ใช่ผมรู้หรอกวัยรุ่นทุกคนและผู้ใหญ่ทุกคนรู้พี่น้องดูนะว่าเราอบอุ่นไหมกับเพื่อนในโลกออนไลน์กับนิ้วสีน้ำเงินที่เขายกให้ท่าน 7,000 ครั้งเวลาท่านร้องไห้จริงอยู่อบอุ่นเวลาพี่น้องดุอาให้สู้นะครับบางสู้อัลฮัมดุลิลละห์แต่มันจะไม่อุ่นเหมือนกับนิ้วที่เป็นสีเนื้อแบบนี้เพราะนิ้วกดไลค์ให้ท่านได้แต่อบกอดท่านไม่ได้ไม่เราจะไม่ร้องไห้หรอกครับพี่น้องกับคำคอมเมนต์ในไลน์แต่พี่น้องจะน้ำตาไหลต่อเมื่อเจอเพื่อนคนเดียวกอดแล้วบอกว่าสู้นะเพื่อนไม่เป็นไรอบอุ่นต่างกันครับโลกความเป็นจริงยิ่งใหญ่กว่าโลกออนไลน์ถ้าเราอยู่กับโลกออนไลน์จนหมดชีวิตของเราท่านจะไม่มีเพื่อนเหลือเลยแม้แต่คนเดียวจริงๆพี่น้องโลกออนไลน์ไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งเพื่อนทั้งหมดคือเพื่อนคุยทำงานร่วมกันได้แต่โลกความเป็นจริงนี่คือเพื่อนที่ยิ่งใหญ่กว่าโลกเพื่อนในโซเชียลเพื่อนในโซเชียลพี่น้องเห็นคำพูดเห็นรอยพิมพ์แต่พี่น้องไม่เห็นสายตาเขาแต่โลกของความเป็นจริงเราจะมองสายตาเขาออกครับและท่านจะรู้ว่าใครจริงใจหรือไม่จริงใจกับท่านชีวิตคนนะพี่น้องอัลลอฮ์ให้อิกเราะห์อ่านโลกของความเป็นจริงไม่ใช่โลกที่จำลองขึ้นมาอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเราจึงบอกและตัวผมเองด้วยพี่น้องมีปัญหาพี่น้องมีเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิดเตือนนะครับจริงๆมากๆเรื่องครอบครัวอย่าบอกเพื่อนในโซเชียลถ้าอยากจะคุยจริงๆเอาเพื่อนที่เรารู้จักที่มัน Messenger กัน2คนอ่ะไอเนี่ยสมมติเมียมีปัญหาเมียเรากับเมียเรากับเรามีปัญหามันก็ทักไปที่เพื่อนผู้หญิงเราก็รู้ว่าเขาคุยกับใครอ่ะ สมมุตินะรู้อะครับคือในญะมาอะห์เดียวกันเรารู้อยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดเราสบายใจอะว่าเพื่อนคนนี้ไม่แนะนำไปทางชั่วร้ายแน่นอนคุยแบบนี้อะโอเคมากกว่าคุยกับคน 4,000 คน 4,000 คนไม่เชียร์ท่านหมดทั้ง 4,000 หรอกครับสมน้ำหน้ามากกว่าครึ่งเฉยๆอีกส่วนหนึ่งคอยยุแยอีกหนึ่งส่วนให้กำลังใจก็มีบ้างฉะนั้นมีปัญหาพี่น้องที่รักมูชาวรัฐในโลกของความเป็นจริงและปัญหาจะจบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะปัญหาที่เกิดมันเกิดในโลกของความเป็นจริงมันไม่ใช่เกิดในโลกออนไลน์ปัญหาโลกออนไลน์แก้ง่ายนิดเดียวครับปิดเลื่อนผ่านก็จบเขาด่าในเฟซทำไงก็มึงก็เลื่อนก็จบมันไม่สะกิดมันกลับไปดูแน่นอนจริงไหมมะเฟซบุ๊กโลกโซเชียลทำลายชีวิตผมหมดเลยครับทำลายแล้วมานั่งดูแค่เจอแล้วเลื่อนผ่านก็จบสบายเรียบร้อยเรียบร้อยเลยจริงไหมมะไม่มีใครทำร้ายเราหรอกครับวะลากินกานูอันฟุซะฮุมยัสลิมูนเขานั่นแหละทำลายตัวเขาเองอย่าให้โลกโซเชียลและโลกออนไลน์ทำลายชีวิตในโลกความเป็นจริงของเรานะครับอยู่กับโลกความเป็นจริงเพราะอัลลอฮ์ชอบความจริงอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์รักความจริงเราต้องอยู่กับความจริงและก็ขอให้พี่น้องยังประโยชน์ให้มากๆผมต้องขอบคุณทุกครั้งพี่น้องเวลาคุยเกี่ยวกับหัวข้อแบบนี้นะขอบคุณสื่อมีเดียทุกท่านขอบคุณจริงๆนะด้วยคารวะจากใจเลยนะครับทุกท่านวัยรุ่นทุกคนที่ทำสื่อออนไลน์ทั้งหมดทั้งสั้นทั้งตัดต่ออะไรทั้งหมดเลยที่ยังประโยชน์แก่อุมมัตอิสลามหลายคนมากที่ได้รับอัสบับฮิดายัตจากคลิปใน YouTube ไม่ได้รับจากการมานั่งฟังแบบนี้หรอกไอ้ที่มานั่งฟังแบบนี้เนี่ยคือมันจะมาฟังอยู่แล้วแต่ไอ้ที่ฟังทาง YouTube เนี่ยไม่ได้ตั้งใจฟังนะตักดีดอัลลอฮ์ให้ไปเจอและใครเผยแผ่ออกไปไม่ใช่เราไม่ใช่ผมพี่น้องที่ทำออกไปทั้งหมดเลยผมจึงบอกว่างานศาสนาผมไม่ลิขสิทธิ์จนวันตายอินชาอัลลอฮ์ครับเอาไปทำอะไรได้ทำเลยฮาลาลตั้งแต่วันที่ประกาศจนวันผมตายอย่างเดียวไม่ต้องไปใส่เพลงเร้าอารมณ์ผู้หญิงก็เข้าใจวัยรุ่นบางคนวัยรุ่นมาอกหักมันก็เอาคลิปเราไปลงก็เข้าใจพี่น้องเข้าใจวัยรุ่นก็ยังดีกว่ามันลงลิปกับออยทั้งชุดแล้วกันลงนะแต่มีเนื้อเพลงบ้างเนื้อเพลงแบบโอ้โหซึ้งโรแมนติกลูกไว้ดูมาบีดูสิครับเขาเอารูปอาบีไปลงในเขาอกหักใส่เพลงด้วยเพลงไม่ใช่นาชินนะคือเพลงซิกตี้เลยนะยุค90เลยนะเราฟังอ๋อใช่แล้วมันเราฟังยังขนลุกเลยทำไมอาจารย์มันบิ้วกับเพลงไงครับเนื้อหาบรรยายไม่เท่าไหร่หรอมั้งไอเสียงคนพูดไม่เท่าไหร่บอกไม่ต้องไปบิ้วกันแน่สิ้นเอาไปทำไม่ต้องใช้เพลงมีนาชิดคอแบบอันทำยังเขายังชั่วอันทำด้วยแล้วมันไม่ใช่ดนตรีใช่ไหมพอทำไปแล้วเนี่ยบอกไม่ลิขสิทธิ์จนวันตายไปน้องเอาไปทำได้เลยถ้าผมตายแล้วนะถ้าลูกมาบอกว่าลิขสิทธิ์ตบลูกผมแรงๆหน่อยนะผมพูดวันนี้เทปอันทำบันทึกเอาไว้จนวันตายนะถ้าลูกหลานผมมาบอกว่าลิขสิทธิ์ขออาจารย์บับไม่ได้ลูกหลานทำอย่างเดียวมันโกหกผมไม่หาร้านให้ลูกหลานผมทำคนเดียวจนวันตายของพวกมันเหมือนกันอินชาอัลลอฮ์นะให้เป็นไปเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอิบาดัตเราก็ไม่ค่อยเยอะอย่างน้อยหวังที่สุดพี่น้องได้รับอัสบับอิดายัตจากเสี้ยวหนึ่งเศษเสี้ยวของเราสักนิดเดียวหวังว่าอัลลอฮ์เมตตาจุดเดียวกันทำดุลิแล้วครับก็ขอให้เราได้ร่วมด้วยช่วยกันด้วยต่อไปนะพี่น้องบังบัดผมด้วยส่องทางธรรมนะวันนี้ต้องส่องทางธรรมนะครับขอให้ส่องแสงสว่างให้กับอุมมัตจนวันตายเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับกับพี่น้องทุกๆคนในทุกๆญะมาอะห์เลยนะศาสนาจะไม่ยืนอยู่ได้ด้วยกับการบรรยายเพียงอย่างเดียวแต่จะไปได้ด้วยอัสบับของโลกออนไลน์ฉะนั้นต้องคู่กันมุฮาจิรินต้องมีอันซอรท่านนบียังต้องมีซอฮาบะห์มุสลิมต้องมีญะมาอะห์อาจารย์ต้องมีทีมงานฮะถ้าอาจารย์เดียวๆตายบรรยายจบคือเกมไอ้ที่ฟังก็ 7-8 คน 10 คน 5 60 คนนี่ก็จบพอสตาร์ทรถกลับไปธรรมะตายศาสนาก็ตายคารถจบเรียบร้อยแล้วมะขอโทษมะบางคนอายุ70อายุ65เงี้ยมะฟังเข้าใจคนเดียวพอมะออกไปล้มตายอันทำด้วยแล้วตายในทางของอัลลอฮ์เลยก็จบแล้วมะไอ้ที่พูดไปเมื่อกี้พังจบเรียบร้อยลงกูโบกับมะเลยแต่วันนี้สื่อออนไลน์มันเป็นอัสบับหนึ่งที่เจ้าอิสลามขยายต่อไปเรื่อยๆจำฮะดิษนบีได้พี่น้องลายะบลูวันฮาซัลอัมรอิสลามนี้จะไปถึงในสถานที่ที่ มาบาลากอลไลลุวันนะฮ์ที่ไหนมีกลางคืนที่ไหนมีกลางวันอิสลามจะถึงทุกที่ครับและท่านนบีพูดวันนั้นซอบัตสงสัยไหมเราอยู่มักกะนี่ยารอซูลุลลอฮ์เราอยู่กันในนี้เองเราอยู่ไปแล้วทำไมท่านนบียังไม่ได้ขยายมาสมัยอุมัรเป็นข้อต้มนะครับซอบัตไม่สงสัยไม่มีรถแล้วจะไปถึงโรมันได้ยังไงจะไปถึงเปอร์เซียไปถึงยุโรปตะวันตกไปโรมได้ยังไงแต่นบีพูดซอบัตเชื่อ1,000,000%โดยที่ยังไม่เห็นด้วยตาเลยว่าอิสลามจะไปถึงเอเชียได้ยังไงซอบัตจากเราไปแล้วพี่น้อง1,000 กว่าปีวันนี้เห็นหรือยังมาชาอัลลอฮ์วะมายันติกุอานิลฮาวะนบีไม่ได้พูดตามอารมณ์พี่น้องเป็นวายูแล้วไปได้ยังไงพี่น้องจำเรื่องราวสุดท้ายที่ผมจะพูดไม่ซ้อมบรรยายคืนนี้เลยจำที่นบีอิบราฮิมถูกสั่งใช้จากอัลลอฮ์ได้ไหมอิบราฮิมยานบีอิบราฮิมวะอัซซินฟินนาซิบิลฮัจญ์เจ้าจงประกาศเรียกมนุษย์ทั้งหมดมาฮัจญ์ฉันจะเรียกได้ยังไงอย่าอัลลอฮ์บ่าวอัลลอฮ์ทั่วโลกอัลลอฮ์อธิบายยังไงในตัฟซีรพี่น้องอะไรกับดุอาหน้าที่เจ้าคือการเรียกว่าอะไรนั่นบลากหน้าที่ให้ถึงคือข้ายาอัลลอฮ์หน้าที่เจ้าทำตรงนี้ที่จะไปทั่วโลกคืออัลลอฮ์เองและอัลลอฮ์จะเอามันไปได้ยังไงมาชาอัลลอฮ์อัสบับสื่อหนึ่งนี่คือออนไลน์ครับพี่น้องนี่คือสื่อที่จะเป็นให้อิสลามไปทั่วโลกนี่คือขอบคุณอัลลอฮ์ในความยิ่งใหญ่มุจาฮิดไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบนักดาอีไม่ใช่อยู่แค่บนเวทีแต่ทั้งหมดในโลกโซเชียลท่านคือดาอีของอัลลอฮ์ทุกคนอินชาอัลลอฮ์ครับและขออัลลอฮ์ให้เราได้ช่วยเหลือรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ตลอดไปแม้กระทั่งยกเก้าอี้ตัวเดียวอยากให้อัลลอฮ์ตัดเราออกจากการทำงานเลยครับพี่น้องอย่าคิดนะฉันแค่ยกเก้าอี้ให้เขาฟังบรรยายไม่มีใครรู้จักชื่อฉันเลยมาเลกัตรู้แล้วว่าท่านเชื่ออะไรแล้วท่านจะยิ่งใหญ่วันไหนวันที่พี่น้องหลุดจากวิญญาณหลุดเมื่อไหร่ยาอัลลอฮ์ใครขึ้นมานี่มาชาอัลลอฮ์คนนั้นลูกคนนั้นยารับหอมมากดุนยาบางคนไม่มีใครรู้จักเขาเลยแต่เขามัชฮูดมากดังมากสำหรับบรรดามาเลกัตมาชาอัลลอฮ์พี่น้องมีคนแบบนั้นจริงๆและคนแบบนั้นท่านนบีถือว่าเป็นคนที่อิคลาสจริงๆยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่กว่าอาจารย์บรรยายศาสนาแบบผมอีกยิ่งใหญ่มากๆขออัลเลาะห์ให้เราเป็นเช่นนั้นกันด้วยนะครับเป็นผู้ที่คลาสที่บริสุทธิ์ใจอามีนฮัมดุลิลละห์มากนะครับคืนนี้ขอบคุณอัลเลาะห์อีกครั้งมากๆที่อัลเลาะห์ให้ฝนหยุดเสียงได้ยินชัดเจนหน่อยนะขอบคุณมากๆและขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ตั้งใจฟังจนจบแมตช์เลยนะอัลฮัมดุลิลละห์ไงขออัลเลาะห์รับอามานของเราของพี่น้องและขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะห์และขอให้ได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิรเดาส์ด้วยอามีนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะขออัลเลาะห์ตอบแทนพี่น้องทุกท่านวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์